Trigger. สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลุงป้าแฟนคลับชาว YouTube สุขุมสุขสบายดีกันบ่พี่น้องกลับมาพบกับเจอีกครั้งในช่อง Cat USA Channel คุณซีสเกตกันนี่คือเก่าค่ะในคลิปนี้เป็นวันที่1มกราคม2020นะคะในคลิปนี้เราจะเอารถพิกอัพนะคะคันนี้ล่ะค่ะคันใหญ่นี่แหละจะเอาไปเปลี่ยนยางนะคะเพราะว่ายางมันไม่ค่อยจะดีแล้วค่ะยางที่ติดมากับรถเลยนะคะ10ปีแล้วค่ะยางก็เลยจะเอาไปเปลี่ยนยางนะคะจริงๆมันวิ่งได้แค่ 36,000 ไมล์เองนะคะยางเก่าที่ติดรถมาแต่มันก็นานแล้วเนาะ10ปีแล้วแล้วสภาพมันก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยจะดีแล้วล่ะค่ะก็เลยจะต้องไปเปลี่ยนนะคะเก๋ก็จะพาชมนะคะว่าฝรั่งเปลี่ยนยางนี่เป็นยังไงแล้วก็ยางราคาเท่าไหร่นะคะยางมาจากประเทศไทยนะคะ Made in Thailand ค่ะฟอร์เคนนะคะโอเคเราก็จะไปดูกันค่ะร้านที่เราจะไปเปลี่ยนยางก็ร้านเดิมเนี่ยแหละนะคะที่เราไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะก็เป็นร้านเพื่อนของสามีเกียรติเองนะคะที่มิลวิลล์เนี่ยแหละค่ะนี่ก็คือเมืองมิลวิลล์นะคะมิลวิลล์เป็นเมืองเล็กๆนะคะแต่ก็สงบเงียบดีค่ะเมืองไม่ใหญ่นะคะตอนนี้เราก็มาถึงกลางใจเมืองมิลวิลล์แล้วนะคะตรงนี้ก็จะมีป้ายสต็อปก็คือป้ายหยุดรถทุกคันที่มาถึงตรงนี้ก็จะต้องหยุดนะคะถ้าว่ามาถึงพร้อมกัน2คันรถทางด้านขวามือของเราเขาก็จะได้ไปก่อนนะคะนี่นะคะร้านที่เรามาประจำนะคะเดี๋ยวก็จะเข้าไปข้างในกันค่ะและนี่ก็คือยางที่เขาเตรียมไว้ที่จะใส่ให้กับเรานะคะเป็นยางใหม่นะคะยี่ห้อ4 Ken ขอบ20 Made in Thailand เด้อพี่น้องจ๊ะสนับสนุนสินค้าไทยค่ะและนี่ก็คือยางเก่าที่ติดมากับรถเลยนะคะรถคันนี้ก็ซื้อตั้งแต่เมื่อปี2010นะคะก็หลายปีแล้วเนาะก็เป็น10ปีแล้วค่ะยางก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะคะGoodyear Wrangler Made in USA นะคะโรงงาน Goodyear นี่อยู่ที่รัฐโอไฮโอแล้วก็อีกที่หนึ่งโรงงานใหญ่มากค่ะอยู่ที่รัฐโอคลาโฮมานะคะตอนนั้นเราตอนที่เราขับรถฟลาดเบดนะคะเราเคยเอาของนะคะเป็นเครื่องจักรค่ะเข้าไปส่งที่โรงงาน Goodyear นี่แหละค่ะโรงงานยักษ์ใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็ตอนนั้นเราของไปส่งนี่เขาจะต้องเอารถเครนแบบอย่างใหญ่มากเลยนะคะมันยกลงจากรถของเราค่ะก็เป็นประสบการณ์นะคะตอนนี้เขาก็กำลังเตรียมการเพื่อที่จะยกรถนะคะเพื่อที่จะถอดล้อค่ะนี่นะคะต่อไปเราก็จะทำการถอดล้อนะคะสามีก็ชี้ให้ดูตรงส่วนที่ยางมันสึกหรอนะคะด้านในนะคะกินด้านในค่ะตอนนี้สามีก็ลงมือเองนะคะเพราะว่าเจ้าของร้านไม่ว่างค่ะไม่มีคนช่วยนะคะแกก็เลยจะต้องลงมือเองค่ะสามีเกดแกก็ชอบทำนะคะชอบทำงานลักษณะนี้ค่ะเขาก็ไม่ได้รู้หมดทุกอย่างนะคะเขาก็มาเรียนรู้จากเพื่อนของเขานี่แหละค่ะอะไรที่เขาทำได้นะคะเขาก็ทำเองอย่างนี้แหละค่ะตอนนี้ก็ได้ออกมาแล้วล้อหนึ่งนะคะตอนนี้เขาก็จะปล่อยลมออกก่อนนะคะนี่นะคะยางก็สิบไปเยอะแล้วค่ะเขาก็จะปล่อยลมออกนะคะนี่ก็เป็นช่วงล่างที่ถอดล้อออกไปแล้วนะคะก็มาดูกันก็ยังถือว่าโอเคนะคะรถ10ปีก็ยังถือว่าใช้ได้ดีอยู่ค่ะช่วงล่างนี่จะค่อนข้างเป็นสนิมเพราะว่ารถที่นี่บนท้องถนนในฤดูหนาวเขาจะโรยเกลือนะคะ
เวลาที่เราขับไปก็จะโดนเกลือช่วงล่างนี่โดนเยอะนะคะแล้วก็เราไม่ค่อยได้ล้างมันก็ทำให้เกิดสนิมเกาะนะคะตอนนี้เขากำลังแซะตะกั่วถ่วงล้อออกนะคะเวลาที่เขาใส่ยางเส้นใหม่เข้าไปเขาก็จะใส่อันใหม่เข้าไปนะคะตอนนี้เราก็มาดูขั้นตอนวิธีการเอายางออกจากล้อนะคะร้านนี้ก็เป็นร้านแบบบ้านๆเรานะคะคือมีเจ้าของเขาทำงานแล้วก็มีลูกน้องอีกคนนึงมาช่วยทำเท่านั้นเองนะคะเวลาวันธรรมดาส่วนวันหยุดลูกน้องเขาก็ไม่ได้มานะคะวันหยุดถ้าสามีเกียรติว่างเขาก็มาช่วยลักษณะนี้อย่างที่เห็นนี่แหละนะคะตอนนี้เขาก็จะเอาขึ้นแท่นตรงนี้นะคะเพื่อที่จะทำการเอายางออกจากล้อนะคะทีนี้ตอนนี้เขาโชว์ให้เกียรติดูเครื่องตัวเล็กๆเนี่ยเป็นเหมือนกับคอมพิวเตอร์เล็กๆนะคะเกียรติก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะก็คือเวลาที่ลมยางอ่อนเนี่ยมันก็จะโชว์บอกเรานะคะที่จอสกรีนในรถนะคะว่าลมยางของเราอ่อนเราก็จะต้องเติมลมอะไรประมาณนี้แหละนะคะเกียรติก็ไม่รู้ว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรเด้อพี่น้องจ๋าถ้าผิดถูกยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะและตอนนี้ก็จะเป็นการเตรียมใส่ยางเส้นใหม่เข้าไปนะคะตอนนี้เขาก็กำลังทาไอตัวน้ำยาที่ช่วยให้หล่อลื่นนะคะเพื่อที่จะใส่ได้ง่ายๆค่ะเขาก็จะต้องทาทั้งสองข้างเลยไอตัวน้ำยาที่เขาทาเนี่ยเวลาใส่เข้าไปแล้วมันก็จะติดหนึบกับล้อนะคะเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะอายุการใช้งานของยางรุ่นนี้เขาบอกว่าสามารถวิ่งได้ถึง 60,000 ไมล์แล้วก็ยังรับประกัน2ปีด้วยนะคะภายในระยะเวลา2ปีนี่ถ้าเกิดว่ายางแตกยางรั่วหรือว่าอะไรยังไงถ้าเกิดว่ายางไม่ดีน่ะนะคะก็สามารถเปลี่ยนใหม่ได้ฟรีค่ะส่วนตอนนี้ก็จะเป็นการเติมลมเข้าไปในล้อนะคะอันนี้เป็นเครื่องอัดลมนะคะนี่เห็นไหมคะครั้งเดียวนะคะก็คือลมก็จะเต็มล้อเลยนะคะแต่เขาก็จะต้องปรับระดับลมให้มันได้มาตรฐานนะคะลมที่เขาใส่นี่ก็คือ35นะคะส่วนตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการห่วงล้อนะคะมาถึงตอนนี้เกดก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเกี่ยวกับเครื่องอันนี้สักเท่าไหร่เด้อพี่น้องจ๋าใครที่ทำงานเกี่ยวกับด้านนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับด้านนี้ก็เอามาแบ่งปันแชร์กันนะคะและในขั้นตอนนี้เขาก็จะมีการใส่ตะกั่วถ่วงล้อเข้าไปนะคะแล้วเขาบอกว่าไอ้ตัวเลขที่ขึ้นที่เห็นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็น0นี่ก็คือโอเคนะคะก็คือใช้ได้แล้วถ้าเกิดว่ายังไม่เป็น0ก็ยังจะต้องใส่ตะกั่วถ่วงล้อเพิ่มเข้าไปอีกนะคะตอนนี้สามีเกดก็โชว์ให้ดูนะคะว่าตะกั่วถ่วงล้อมันเป็นลักษณะนี้นะคะตอนนี้เขาก็จะใส่เพิ่มเข้าไปอีกนะคะอันนี้คือใส่ด้านนอกนะคะนี่ค่ะเขาใส่ด้านในเข้าไปแล้วนะคะอันนี้คือตัวที่เพิ่มเข้าไปด้านนอกเราจะมาคอยดูกันว่ามันจะเป็น0มั้ยนะคะไม่เป็น0นะคะขึ้นมาแล้วเราจะต้องปรับอีกนะคะตอนนี้เขาปรับใหม่แล้วก็มาดูกันว่าจะเป็น0มั้ยนี่นะคะเป็น0แล้วค่ะเป็น0นี่ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะเราก็จะเอาออกไปใส่ตัวรถกันแล้วนะคะทีนี้นี่ค่ะนี่คือตะกั่วที่เขาใส่นะคะและในแต่ละล้อนี่เขาก็จะใส่ไม่เท่ากันนะคะแล้วแต่นะคะและตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการใส่ล้อกลับเข้าไปนะคะ
นี่นะคะ Made in Thailand ยี่ห้อ 4Ken รุ่น Wild Peak นะคะแล้วก็เขาก็มีชื่อบริษัทประทับตราไว้ด้วยนะคะนี่คือ Sumitomo Rubber Thailand นะคะนี่นะคะภูมิใจนะคะที่ได้ใช้ของไทยราคายางเส้นนี้นะคะขอบ20อยู่ที่ราคา127เหรียญ นะคะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 3,800 กว่าบาทนี่แหละค่ะประมาณนี้แหละนะคะเนี่ยครับไลท์แท้ครับโอ้ใช่เหรอโอ้ใช่เหรอNo, no. Yep, yep. ส่วนตรงนี้จะมีน็อตตัวหนึ่งนะคะที่เป็นตัวพิเศษไม่เหมือนกับตัวอื่นๆนะคะเพื่อที่จะเอาไว้ล็อกล้อนะคะเพื่อไม่ให้คนขโมยค่ะ Every one of these sensors has a different ID. ตอนนี้ก็ใส่เสร็จเรียบร้อยหมดทุกล้อแล้วเขาก็มาตั้งค่านะคะตั้งค่าไอตัวเครื่องเล็กๆที่อยู่ติดกับล้อตอนที่เกดโชว์ให้ดูนั่นแหละนะคะว่าไอเครื่องเล็กๆน่ะเป็นตัวที่บอกเราว่าล้อไหนลมอ่อนนะคะตอนนี้เขากำลังตั้งค่าแล้วเขาก็จะเอาไปเสียบใส่กับตัวรถนะคะแล้วมันก็จะขึ้นโชว์ในจอสกรีนให้เราได้รู้เวลาที่ลมอ่อนนะคะนี่นะคะเขาก็จะเสียบใส่กับตัวรถนี่แหละค่ะreading any trouble codes and we're done. Sorry, done yet? สำหรับคลิปนี้เกดก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมและติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะท่านก็จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกันทุกๆคนในทุกๆวันกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ตอนนี้สามีเกดเขากำลังเปลี่ยนยางให้กับลูกค้านะคะคือว่ามีลูกค้าเข้ามาใช้บริการนะคะนี่นะคะคือรถของลูกค้าค่ะนี่เกดจะให้ดูยางรถนะคะยางรถของเขานี่แหละค่ะดอกยางหายหมดเลยพี่น้องจ๋าเรียบเป็นหน้ากลองเลยค่ะอันตรายมากๆนะคะนี่ขับบนถนนที่มีหิมะนี่น่ากลัวมากๆเลยนะคะส่วนยางที่เขาเอาใส่ใหม่ก็ยังเป็นยางมือสองอยู่นะคะนี่คือยางรถของเราที่เราถอดออกมานะคะเปรียบกับของเขานี่คนละอย่างกันเลยค่ะยางของเรานี่ยังสามารถวิ่งได้อีกนานเลยนะคะถ้ามาเปรียบกับยางรถคันนี้นะคะนี่ค่ะ